สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ใครอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจผ้าพิมพ์วันนี้เราจะมาพามาที่เดี๋ยวกูยังพูดไม่ทันกูอยากดังเสื้อพิมพ์ของพิมพ์สิ่งพิมพ์เว้ยพิมพ์ทุกอย่างพิมพ์ทุกอย่างเห็นเขาว่าลงทุนน้อยกำไรงามน้อยมากไม่ต้องใครอ่ะอย่างเราก็ได้ทำหาไม่เป็นเลยเนี่ยก็ทำได้เขามีสอนเนี่ยแหละเขาพิมพ์ได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำเสื้อผ้ากางเกงเกงในเกงในก็พิมพ์เหรอพิมพ์ถ้ามึงจะพิมพ์ได้หมดหมอนก็ได้เออแก้วเดี๋ยวก่อนไปจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดินไปไหนเนี่ยไม่อยู่ว่ะนัดเขาแล้วนี่เขาเลื่อนปะกลับพอแล้วมั้งจะเข้าไปในดูจมูกเลยเอาเข้าสวัสดีครับสวัสดีครับทางนี้ครับทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคือพวกผมเนี่ยอยากทำเสื้อลายของตัวเองใช่ไม่รู้ว่ามันจะเริ่มยังไงก็เลยไปหาพี่ต๊ดที่ทีโฟเรียเลยใช่ใช่เป็นตัวแนะนำก็ทำเสื้อจริงๆไม่ยากเลยนะครับตอนนี้เองเนี่ยสมัยก่อนเราอยากทำเสื้อตัวนึงเราต้องจ้างโรงงานผลิตเปิดบล็อกสกรีนเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมครับจำนวนผลิตค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นแล้วครับเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กที่สามารถทำงานได้ที่บ้านเลยนะครับแล้วก็สามารถทำได้กี่ตัวก็ได้ตัวเดียวก็ลายหนึ่งได้เลยสบายๆมันง่ายตอนจุดง่ายเลยครับเหมือนกับการสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์สั่งพิมพ์ลงพิมพ์เตอร์ลงเครื่องรีดร้อนสบายๆเลยพี่ทศแล้วลองแนะนำให้ผมได้เลยพี่อย่างพวกผมแบบจะเริ่มเลยอ่ะสำหรับเริ่มต้นเลยสำหรับคุณลูกค้าหรือว่าทางน้องๆอยากทำเนี่ยมีงบกันมหาศาลแค่นี้หมื่นเดียวครับโอเคส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นอย่างนี้ครับเดินเข้ามาอยากจะลงทุนในราคาประหยัดนะครับคืนทุนเร็วก็ตอบโจทย์เลยไอ้ดูโคเดตอบโจทย์เรื่องที่แน่นอนเพราะว่าเราคิดโมเดลธุรกิจนะครับที่ต้องการให้คนไทยเนี่ยมีรายได้และเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองดังนั้นแล้วธุรกิจที่เราเซตอัพไว้เนี่ยครับก็อยู่ประมาณหลักหมื่นกลางๆขึ้นไปช่วงเดือนนี้ครับเดือนตุลานะครับเราก็อยู่ชุดประมาณ 16,900 มีพิมพ์เตอร์ตัวหนึ่งขนาดเล็ก A4 แล้วก็มีเครื่องรีดร้อนเรามีหลายโมรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันหลายโมหมายถึงอะไรลูกค้าบางคนบอกอุ้ยพี่ผมอยากทำเสื้อนอกจากทำเสื้อได้ทำแก้วด้วยได้ไหมถูกไหมเอาเครื่องตัวเดียวกันทำแก้วได้ด้วยเครื่องเสื้อก็ได้แก้วก็ได้แบนเนี่ยใช่แบนเนี่ยก็คือเอาไว้ทำวัสดุผิวเรียบแต่ถ้าเกิดอยากทำแก้วด้วยอ่ะพี่ผมอยากทำแก้วครับพิมพ์ภาพผมอยากทำแก้วสเตนเลสสตาร์บัคครับพี่เป็นแนวทรงกลวยจะทำได้ไหมทำได้ครับเครื่องตัวเดียวกันเลยเราก็จะมีเรื่องของโมนี่ตัวโมเรามีตัวแท่นกดโมของตัวแก้วเพิ่มขึ้นมาให้เราเพียงแค่เปลี่ยนตัวโมเปลี่ยนจากกล่องควบคุมความร้อนไปที่ตัวโมแก้วเท่านั้นเองหลักการคือเครื่องคอนโทรลตัวเดียวกันโอเคอ่ะแล้วเรารู้พี่พูดมาขนาดนี้แล้วแต่พวกผมเนี่ยไม่เคยทำมาเลยพี่มีสอนไหมอันที่สำคัญมากไอ้ดูโฟยเดย์เองเนี่ยก็คือโฟกัสเลยครับเรื่องการเทรนนิ่งแล้วก็เรื่องของการดูแลหลังการขายเพราะว่าการขายเครื่องเนี่ยถ้าเกิดเราขายแล้วจบเนี่ยลูกค้าอาจจะไปแล้วไม่รอดนะครับเราเลยต้องมีเรื่องของ after service ค่อนข้างเยอะนะครับเราจะมีเรื่องของการเทรนนิ่งวิธีการเช็คเครื่องที่ถูกต้องวิธีการทำวัสดุในแต่ละแบบนะครับวิธีการมาก็คือว่าเราก็จะมีคอร์สอบรมให้นะครับอาจจะเป็นคอร์สกลุ่มหรือคอร์สแยกเดี่ยวก็โทรแจ้งเข้ามาทางเซลล์ทางฝ่ายขายก็จะเป็นคนนัดเข้ามาว่าโอเคถ้าคุณลูกค้าอยากเรียนเราก็มีคอร์สอบรมให้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการเรียนวิธีการใช้เครื่องคือคุณสามารถมีตั้งเครื่องไว้ที่โต๊ะทำงานโต๊ะดึงที่บ้านคุณมีคอมพิวเตอร์ตัวนึงคอมพิวเตอร์ตัวดึงที่ทางบริษัทแถมให้ถูกไหมครับคุณก็เพียงแค่ออกแบบไลน์สั่งพิมพ์ถ้าคุณค้าขายออนไลน์สิ Facebook คุณมี LINE คุณมีถูกไหมลูกค้าส่วนใหญ่พี่ทศเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าพนักงานประจำนะเขาใช้เวลาว่างหลังเลิกงานนะครับอ่ะพี่แล้วอย่างเนี้ยเราเนี่ยมีงบแค่นี้เราก็นะทำมาแล้วก็อยากคืนทุนไวๆอ่ะเนาะครับอย่างเงี้ยแบบบอกว่าแป๊บเดียวคืนเลยนะคืนทุนเอาเครื่องมาคืนค่อยคืนเอาซื้อใหญ่กว่าเครื่องไม่รับคืนนะเอาแล้วเอาไปเลยไม่รับคืนถามว่าแล้วจะคืนทุนนานหรือเร็วช้าหรือเปล่าผมก็ถามว่าเอาง่ายๆถ้าคุณคิดจะทำธุรกิจเปิดร้านสักร้านนึงอ่ะเช่นร้านกาแฟคุณต้องเปิดร้านเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะขายของอ่ะกาแฟได้วันละกี่แก้วอ่ะพี่ถามเลยคุณจะเปิดร้านกาแฟคุณคิดว่าเปิดขายได้วันละกี่แก้วถ้าเปิดร้านกาแฟสักร้านนึงอ่ะ100มั้ยคุณคิดว่า100พี่ทศไม่ต้องการถึง100หรอกพี่ทศบอกว่าคุณขอแค่หาของในการสั่งพิมพ์เนี่ยแค่วันละ5ชิ้นเช่นคุณหาเคสได้5ชิ้นคุณหาการพิมพ์หมวกได้5ชิ้นหารับงานพิมพ์เสื้อได้5ตัวอย่างเงี้ยแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะก็สามารถคืนทุนเครื่องภายในแค่30วันคุณทำเคสมือถือ1อันเท่าไหร่150ต้นทุนเคสประมาณ50บาท
คุณได้กำไรอันละ100ครับแบบคุณขายได้วันละ5อันก็กำไรวันละ500ถูกไหมเดือนนึงก็15,000แล้วก็คืนทุนแล้วแต่เครื่องมันไม่ได้ทำแค่เคสอย่างเดียวนี่ทำหมวกได้ทีซอได้เสื้อได้ถูกไหมคุณก็รับงานไปเลยวันนึง10ชิ้นสบายๆครับเพราะเครื่องสามารถทำงานได้วันละ8ชั่วโมงคุณนั่งปั๊มไป8ชั่วโมงต่อเนื่องต่อเนื่องครับพรุ่งนี้ไม่มาถ่ายแล้วนะพรุ่งนี้ทำไมล่ะลาออกแล้วนี่คือทำหมดเลยใช่เครื่องตัวเดียวกันเนี่ยสามารถทำงานได้หลากหลายนะครับเรามีวัสดุรองรับมากกว่า 3,000 รายการให้ลูกค้าเป็นคนเลือกว่าจะไปทำผลิตภัณฑ์อะไรขายในเว็บนะครับซึ่งเรื่องรูปถ่ายของสินค้าเราก็มีให้ลูกค้าฟรีด้วยลูกค้าสามารถเอาแบบให้ฟรีหมดลูกค้าก็เพียงแค่เปลี่ยนโลโก้แล้วก็ไปแอดลงขายได้ก่อนนะประหยัดเวลาเรื่องการทำภาพและเรื่องการทำแบนเนอร์เราทำให้หมดทุกอย่างลูกค้าเพียงแค่หาออเดอร์ออกแรงหาออเดอร์หาลูกค้าเท่านั้นเองสินค้ามีตั้งแต่พื้นฐานนะครับก็คือเสื้อแก้วเคสมือถือหมวกนะครับนี่คือสินค้าหลักๆนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มของพวกของพรีเมียมเช่นพวกกุญแจแผ่นจิ๊กซอแผ่นรองเมาส์รองเท้าแตะนะครับแผ่นกระจกนาฬิกาหมอนกระบอกน้ำคริสตัลรูปถ่ายอู้เยอะแยะมากมายครับมากกว่า 3,000 รายการนี่แทบจะครอบคลุมหลากหลายเลยนะครับกระติกน้ำเด็กนะครับกล่องข้าวเด็กอย่างเงี้ยครับลงแก้วอย่างนี้ได้นี่คือลงคริสตัลนะครับลูกค้าบางคนอยากทำแบบแจกเป็นของประจำปีให้พนักงานดีเด่นของบริษัทก็จะทำคริสตัลแจกเป็นรางวัลอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลายๆกรุ๊ปหลายๆกลุ่มให้ลูกค้าเลือกโดยการใช้แค่เครื่องเดียวเครื่องเดียวไอ้ใหญ่ๆนี่คืออะไรพี่โอ้โอเคเครื่องสภาพใหม่ใช่มันคือเครื่องปรินเตอร์ตัวที่มีหมึกขาวอยู่ในตัวหมึกขาวสีขาวที่เขาจะมีลูกค้าหลายกลุ่มที่เริ่มต้นกลุ่มที่ต้องเป็นระดับพรีเมียมและกลุ่มที่มีความสามารถสเปเชียลไลซ์และอยากจะทำระดับพรีเมียมขึ้นนะครับหรือต้องการทำวัสดุที่มันแบบคมชัดมีหลากหลายอย่างเงี้ยครับเครื่องปรินเตอร์โอกิเนี่ยไอดูโฟร์เดย์เองเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะครับให้กับโอกิประเทศไทยนะครับก็คือเราจะมีปรินเตอร์ตัวนี้ดังมากๆในอเมริกาและยุโรปนะครับแต่เราเป็นคนแรกที่นำเข้าในประเทศไทยมานะครับหลักการเขาคือเขาจะมีหมึกขาวในตัวหมึกขาวนี่สำหรับบางคนเขาต้องการทำวัสดุที่เป็นพื้นผิวเข้มเช่นเสื้อสีดำกระบอกน้ำสีดำสำหรับงานพิมพ์อันนี้คือถือว่าเป็นรุ่นใหญ่เลยไหมพี่รุ่นใหญ่ครับราคาก็อยู่ในหลักแสนหลักแสนไม่ต่างหลักแสนลบก็แต่อย่างที่บอกไงครับลูกค้าบางคนเริ่มต้นมาหมื่นค่าขายคุ้มทุนแค่เดือนเดียวเองบางคนขายดีเนี่ยปีนึงยอดขายเป็นล้านเขาคิดว่าตรงนี้มันสามารถต่อยอดเขาได้นะครับสำหรับงานที่มันเป็นงานพรีเมียมขึ้นเช่นช่วงนี้แก้วทรงสแตนเลสคนทางนิยมถูกไหมใช่ครับมันเก็บความร้อนเย็นได้ถูกไหมครับพวกเนี้ยระดับการพิมพ์ปกติเนี่ยสมมุติถ้าก่อนทำพิมพ์แบบระบบเดิมอาจจะต้องใช้แก้วสีขาวแก้วพวกนี้พี่ทศก็มีจำหน่ายให้นะครับมันมีการโค้ดยาเรียบร้อยแล้วสำหรับการพิมพ์ระบบเดิมระบบอิงเจ็ตนะครับแต่ระบบนี้เป็นระบบใหม่ไม่เป็นระบบเลเซอร์ซึ่งระบบเลเซอร์คือเป็นระบบหมึกผงคมชัดเหมือนกับระบบพิมพ์เตอร์ออฟฟิศทั่วไปอะเนาะพิมพ์เตอร์อิงเจ็ตก็จะพิมพ์ทีก็แกรดนะต้องร้องรำทำเพลงเป็นหนึ่งเพลงกระจกนะแต่โอกิเอาผิดเลเซอร์แป๊บเดียวนับเป็นแค่วินาทีสมัยก่อนการพิมพ์เสื้อสีอย่างเงี้ยทำไม่ได้ยากมากนะครับเป็นแบบสีทองนะฮะเงาทองอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ภาพความคมชัดนะครับระดับพรีเมียมเลยนะครับมีความละเอียดขอรู้หน่อยนะครับระดับพรีเมียมเลยผมกริบผมกริบเลยว่ะบ้าแทบบากมืออย่างเงี้ยเสื้อสีดำเห็นไหมครับถ้าเป็นระบบแบบเดิมลายแบบนี้ครับจะต้องเปิดบล็อกหลายบล็อกมากถึงจะได้ลายแบบนี้แล้วงานเขาจะแข็งกระด้างแต่ระบบของเลเซอร์อันนี้นุ่มเลยนะนุ่มนะครับนุ่มสามารถพิมพ์ละเอียดได้นะครับละเอียดได้เป็นเม็ดเลยเพราะว่าระบบเลเซอร์มันละเอียดมากระบบที่เราถ่ายมาสักครู่นี้เป็นระบบ A4 หน้ากว้างไซส์ A4 นี่คือหน้ากว้าง A3 เลยกดทีเดียวเต็มเสื้อเลยเป็นต้นมัดจำเลยไหมเอาเลยนี่ก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก30,000กว่าบาทเนี่ยครับพิมพ์30,000เสร็จพี่ทศมีระบบพรบ้าพี่ทศแบบบริการได้ขนาดนี้แล้วจองเลยไหม2,000ถึง2,000ครับไปกดตังค์แป๊บนี่ไม่เป็นไรต้องกดอยู่นี่ไม่หลบอะไรว่าพี่ไม่ถือตังค์มาเรามีหลายสาขานะครับมีที่ไหนสำหรับคนอยู่ภาคเหนือเรามีสาขาเชียงใหม่นะติดต่อที่สาขาเชียงใหม่ได้นะครับภาคอีสานสาขาขอนแก่นนะครับหรือแม้กระทั่งคนอยู่กรุงเทพในเมืองเรามีสาขาลาดพร้าวลาดพร้าวด้วยหรือว่าใครใกล้
รังสิตนี่เลยครับลำลูกกาคลอง4หรือบางคนดูในเพจอาจจะเป็นลูกเพจอาจจะอยู่ต่างประเทศใช่ไหมเขาอาจจะฟังไทยรู้จักคำไทยบ้างประเทศกัมพูชาครับเรามีสาขากัมพูชาเรียบร้อยแล้วที่พนมเปญนะครับโอเคครับพี่ทอดวันนี้ขอบคุณมากเลยครับยินดีครับครับยินดีครับขออนุญาตเดินดูของได้เลยนี่ก็เรียนเชิญนะติดต่อฝ่ายขายพี่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยได้ครับเรื่องราคาคุยกันได้ได้ครับพี่แต่ขอให้อยากทำธุรกิจจริงๆนะครับเราอยากให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ครับพี่ขอบคุณมากครับครับได้เฮ้ยนี่เอาด้วยมึงรู้ไหมว่าแก้วอะไรไม่ถึงร้อยแก้วจบเลยมีเชอร์ปังด้วยว่ะถ้ารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะทำไมพิมพ์หน้าเอาอีกลงไปแล้ว มึงอย่าพิมพ์หน้าครับจะไปฮะเอาไว้นอนหนุนอ๋อใครทำไม่รู้นี่ใบนี้อ๋อโอเคไหมโอเคไหมลายแบบสวยมากเฮ้ยมือไปทำพิมพ์ไปเลยอะไรสุพีมแอลชื่อแม่งเหรออุ้ยเชี่ยละช่วยด้วยไปเรียบร้อยจัดไป1เครื่องกลับได้เสื้อไปไหนฝากพี่เขาสกินอยู่ไม่เอาเครื่องไปสกินเองวะผมยังไม่ได้มันต้องรอสกินลายไหนลายนี้เลยเหมือนนี้เลยเหมือนนี้เลยทุกอย่างหมดลายอะไรมึงเนี่ยนี่สุพีมเขามีแต่สุพีมนี่ซุปเปอร์ติงไก่คล้ายๆกันแล้วแต่ชอบอย่างนี้ก็แล้วแต่ชอบงี้นี่ต้องมีพ่อมีแม่ด้วยนี่ลายอะไรเนี่ยอุ้ยพารากอนเนี่ยเราไปเดินสยามก็ได้ไปอย่างงี้เดินน้ำพุน้ำพุสยามโอ้โหไม่มีแล้วเบ้าไปว้าว